ี้เกริ่นในเรื่องของกงยูไปนะคะหนังใหม่เนี่ยเรียกได้ว่าทำสถิติทุบทำลายในสุดสัปดาห์3สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าขายได้กี่ล้านใบข่าวดีของแฟนผลงานพระเอกกงยูและนางเอกคู่ขวัญจองยูมีแห่งหนังเทรนทูปูซานนะคะล่าสุดผลงานหนังใหม่ที่ทั้งคู่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในเรื่องคิมจียอง Born in 1982สามารถทำยอดตั๋วเข้าชมเฉพาะในเกาหลีใต้ทะลุ3ล้านใบในเวลา3สุดสัปดาห์หรือเพียง16วันนับตั้งแต่ชนโรงเมื่อวันที่23ตุลาคมค่ะโดยหนังเรื่องนี้ก็เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวของคิมจียองที่เล่นโดยจองยูมีครับขณะที่กงยูสวมบทเป็นจองเดฮยอนสามีของเธอผลงานเรื่องนี้ก็ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันโดยนักเขียนหญิงแนวสตรีนิยมแม้จะได้รับเสียงตอบรับทั้งในแง่บวกและลบเพราะว่าหลายคนนะครับมองว่ามีประเด็นการเมืองแอบแฝงอยู่แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดตั๋วทำให้ผลงานเรื่องนี้คือหนังเรื่องที่16ของปีที่ทำยอดผู้เข้าชมสูงสุดเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันนะครับกงยูเองก็ยอมรับว่าที่ตกลงเล่นหนังเรื่องนี้ทันทีหลังได้อ่านบทเป็นเพราะว่าเรื่องราวธรรมดาที่ทำให้เขาถึงกับเสียน้ำตาเลยและหลังจากอ่านบทจบนะครับก็ถึงขั้นโทรศัพท์ไปขอโทษแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ของตัวเองแบบทันทีเลยทีเดียวเป็นหนังชีวิตนะคะใครที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอน่าจะมาฉายในบ้านเราใช่ครับ